อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งน้ำจิ้มขอเสนอไอลิต5สาวเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของค่าย Believe Lab โดยพวกเธอจะเป็นศิลปินน้องเล็กและเกิร์ลกรุ๊ปวงที่4ในเครือของค่าย Hype ต่อจาก Promise 9 Le Sserafim และ New Jeans พวกเธอจะเข้ามาเพิ่มกระแสในวงการเพลง K-POP ทำกลางการแข่งขันสุดดุเดือดได้หรือไม่เส้นทางและเรื่องราวของวงจะเป็นมายังไงสมาชิกจะมีใครบ้างโอติ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับ Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. ย้อนกลับไปในปี2023เมื่อวันที่1มิถุนายน JTBC และ Believe Lab แต่ประกาศว่าพวกเขาได้เริ่มถ่ายทำรายการ Are You Next รายการ Reality Survival รายการใหม่ที่ทำการค้นหาสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกวงใหม่ของค่าย HYBE ภายใต้การดูแลของ Believe Lab โดยผู้แข่งขันจะเป็นเด็กฝึกจำนวน22คนซึ่งจะมีเด็กฝึก3สัญชาติได้แก่เกาหลีญี่ปุ่นและไทยเด็กฝึกทั้งหมดจะได้รับการประเมินทั้งหมด7รอบต่อมาวันที่7มิถุนายน JTBC ก็ได้โพสต์ฟิล์ม Photographies พร้อมกับวิดีโอทีเซอร์ซึ่ง Are You Next ก็เริ่มฉายออกอากาศตอนแรกในวันที่30มิถุนายนก่อนที่จะมีการแข่งขันจัดอันดับจนเหลือเด็กฝึก10คนสุดท้ายซึ่งจะออกอากาศแบบถ่ายทอดสดตอนสุดท้ายในวันที่1กันยายนโดยในช่วงสุดท้ายของรายการมีการประกาศอันดับสุดท้ายที่จะได้เดบิวต์6คนโดยจะมี2คนที่ถูกเลือกจากคะแนนโหวตผู้ชมและอีก4คนที่ถูกรับเลือกจากทางค่ายโดยสาวๆที่ได้ติด6อันดับแรกและจะได้เดบิวต์ในเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ภายใต้การดูแลของค่าย Believe Lab ได้แก่อันดับที่1 Won Hee ที่รับคะแนนไปถึง 3,290,000 อันดับที่2 Yong Soo และ4คนที่ถูกรับเลือกจากทางค่ายได้แก่อันดับที่3 Min Joo อันดับที่4 Iroha อันดับที่5 Yun Ah และอันดับที่6 Moka นอกจากนี้เวลาต่อมาได้มีการประกาศว่าเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นี้มีกำหนดเดบิวต์ในปี2024พร้อมกับได้เปิดบัญชี SNS ของวงในวันเดียวกันภายใต้ชื่อวง Eyelid ซึ่งชื่อวง Eyelid มาจากประโยค I will be it เป็นชื่อวงที่เป็นการรวมเอาจุดมุ่งหมายอันเป็นอิสระและความก้าวหน้าหรือคำว่า I will เข้ากับสรรพนามคำว่า it สื่อถึงบางสิ่งที่พิเศษซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งสามารถทำได้และจะทำมันให้ได้โดยวันที่8กันยายน Eyelid ก็ได้ปล่อย First Profile Photos ของสมาชิกทั้ง6คนและช่วงเวลานี้เองพวกเธอยังได้มีรายการวาไรตี้โชว์ทางช่อง YouTube ผ่านรายการ I Like It ก่อนจะเข้าสู่ปี2024วันที่5มกราคมมีการประกาศว่ายองซอจะออกจากโปรเจกต์เดบิววง Eyelid หลังจากที่เธอนั้นได้บรรลุข้อตกลงเพื่อทำการยกเลิกสัญญากับค่าย Believe Lab โดยวง Eyelid จะดำเนินต่อไปด้วยสมาชิกที่เหลือ5คนในช่วงเวลานี้เองพวกเธอก็มีรายการวาไรตี้ทางช่อง YouTube เช่นเคยผ่านรายการ Eyelid Ready ก่อนที่ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ Believe Lab ก็ยืนยันว่า Eyelid จะเดบิวต์ในวันที่25มีนาคมโดยวันที่26กุมภาพันธ์ทางวงก็ได้เปิดเผยสไตล์โลโก้ทีเซอร์ผ่าน Official Logo Film ในชื่อ Eyelid Moving Forward ก้าวไปข้างหน้าโดยในบรรดาศิลปิน K-POP Eyelid จะเป็นกลุ่มไอดอลวงแรกในเกาหลีที่สมาชิกทุกคนได้ถูกรับเชิญไปงานแฟชั่นวีคในต่างประเทศก่อนการเดบิวต์ผ่านงาน Acne Studio Fashion Week 24 Show ที่จัดขึ้นในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดย Eyelid ได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อต่างประเทศพร้อมกับได้รับเสียงเชียร์และการให้กำลังใจอย่างรวดเร็วสมาชิกวง Eyelid สามารถตอบสัมภาษณ์อย่างคล่องแคล่วทั้งในภาษาเกาหลีอังกฤษและญี่ปุ่นทำให้ได้รับความวิจารณ์ในแง่ดีถึงความเป็นมืออาชีพของพวกเธอแม้จะเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็ตามต่อมาวันที่15มีนาคม2024 Acne Studios ยังได้ประกาศว่า Eyelid ได้ถูกรับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์สำหรับ SS24 Global Campaign และล่าสุดวันที่25มีนาคม2024 Eyelid ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการผ่านมินิอัลบั้ม Super Real Meประกอบไปด้วยเพลง4เพลงนำโดยเพลงไตเติ้ล Magnetic พวกเธอได้มีเดบิวต์โชว์เคสโปรโมททางช่อง YouTube M2 ผ่านคลิป Eyelid I'll Show It ซึ่งได้มีสเตจแสดงทั้ง4เพลงจากอัลบั้มนี้ด้วย
เอาละครับต่อไปเราจะมาแนะนำประวัติของสมาชิกทั้ง5คนซึ่งจะประกอบไปด้วยชาวเกาหลี3คนและญี่ปุ่น2คนจะมีใครบ้างนั้นไปดูกันเลยเริ่มจากคนแรกพี่ใหญ่ของวงยุนอาหรือชื่อจริงโนยุนอาเกิดวันที่15มกราคม2004ที่เมืองชองจูจังหวัดชุงชองเหนือประเทศเกาหลีใต้เธอมีน้องชาย1คนเมื่อสมัยยังเด็กยุนอาได้ร่วมร้องเพลงอยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงซึ่งเธอมักจะร้องเพลงสำหรับเด็กเป็นหลักในคณะนี้ยุนอายังเคยเป็นเด็กฝึกของสตาเดียมร่วมกับดายอนเคปเลอร์ยูจองไลท์ซัมจีอึนบลิงบลิงและยูบินรวมถึงนักแสดงฮงเยจีซึ่งเราจะได้เห็นรูปถ่ายของพวกเธอในห้องซ้อมและตอนกินข้าวรวมถึงช่วงเวลาที่ไปเที่ยวด้วยกันก่อนที่เวลาต่อมาจะได้เข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย Source Music ซึ่งต่อมาก็เข้าร่วมกับค่าย HYBE ในปี2018รวมระยะเวลาเป็นเด็กฝึกที่นี่อีกกว่า5ปีโดยเธอบอกว่าเธอนั้นได้ฝึกฝนมานานที่สุดและได้เห็นเพื่อนๆเดบิวต์กันไปหลายคนแล้วทำให้เป็นแรงผลักดันสำคัญของเธอก่อนที่เธอนั้นจะได้เดบิวต์โดยการจบอันดับที่5ในรายการ RU Next รวมระยะเวลาแล้วเป็นเด็กฝึกทั้งหมด6ปีซึ่งในบรรดาสมาชิกเธอใช้ระยะเวลาการเป็นเด็กฝึกยาวนานที่สุดในส่วนของตำแหน่งเธอนั้นเป็น All-rounder ทำได้ดีทั้งร้องและเต้นโดยยุนอามีเสียงร้องที่มั่นคงซึ่งพิสูจน์ได้เห็นในรายการ RU Next และรับหน้าที่ในการร้องนำในภารกิจต่างๆเรียกได้ว่าทักษะการร้องของเธอนั้นโดดเด่นในเรื่องของการเต้นเธอได้ใช้ส่วนสูงของเธอให้เป็นประโยชน์ทั้งจังหวะในการเคลื่อนไหวผ่านลายการเต้นและไดนามิกที่คอนโทรลได้อย่างยอดเยี่ยมภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเธอมีโครงหน้าชัดเจนและหน้าเล็กมากๆมีใบหน้ารูปไข่และลักษณะคล้ายกับไข่นกกระทารอยลึกรอบดวงตาทำให้เธอนั้นดูมีเสน่ห์แบบสาวเข้มเสน่ห์ของเธอคือตอนที่เธอยิ้มแบบเห็นฟันเธอเป็นเจ้าของภาพลักษณ์ที่เหมือนกับแมวและเสือชีต้าหลายคนบอกว่าเธอมีความน่าเหมือนกับนักร้องมิจูและนักแสดงนานะ After School เรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของเธอ MBTI ของเธอคือ ENFP งานดิเรกของเธอเล่นเกม PC และขี่จักรยานโรโมเดลของเธอคือพี่หมีซึริกิเรเบอร์เวตในบรรดาสมาชิก3คนของไอลิทที่ได้เกิดปี2004เธอมีวันเกิดเร็วที่สุดทำให้เธอเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในวงคนต่อมามินจูหรือชื่อจริงพักมินจูเกิดวันที่11พฤษภาคม2004ที่วาบูเมืองนำยางจูจังหวัดขยองกีประเทศเกาหลีใต้เธอมีพี่ชาย1คนมินจูเป็นเด็กสาวที่รักในการร้องเพลงมีความฝันในการเดบิวต์เป็นศิลปินไอดอลที่จะได้แสดงต่อหน้าผู้คนมากมายโดยในปี2019เธอเริ่มต้นเป็นเด็กฝึกจริงจังเมื่ออายุได้ราว15ปีผ่านการเป็นเด็กฝึกของค่าย YG Entertainment และต่อมาก็ได้มาเข้าร่วมกับค่าย HYBE ในปี2020ก่อนที่เธอจะถูกรับเลือกจากทางค่ายและมาจบอันดับที่3ในรายการ RU Next ได้เดบิวต์กับ ILIT รวมระยะเวลาของการเป็นเด็กฝึกประมาณ5ปี4เดือนในส่วนของตำแหน่งของเธอตำแหน่งที่ค่อนข้างชัดเจนของเธอคือเมนโวคอลในการแสดงเสียงสดของเธอนั้นมีความมั่นคงมีโทนเสียงที่ดีและน่าดึงดูดซึ่งเราสามารถจดจำเสียงของเธอได้ทันทีที่ได้ยินนอกจากนี้เธอยังมีเรนจ์เสียงที่กว้างมากทำได้ดีทั้งการร้องสูงและเสียงต่ำโดยเธอได้รับคำชมจากอูจีซึ่งเป็นโวคอลทีมและโปรดิวเซอร์ของเซเว่นทีนโดยได้กล่าวไว้ว่าเธอเป็นนักร้องที่ทำให้ดนตรีมีชีวิตมินจูรู้ดีว่าเสน่ห์ของเธอในด้านเสียงร้องเป็นยังไงเสียงร้องของเธอดีมากๆและมีความไพเราะและเธอร้องเพลงแบบทันสมัยมากเพราะเธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของดนตรีด้วยเสียงของเธอได้ดีอาจจะเป็นเพราะเธอเป็นอดีตเด็กฝึกของค่าย YG ทำให้หลายคนบอกว่าเสียงของเธอนั้นมีความคล้ายกับโรเซ่แบ็คพิงค์ในส่วนของการแรปในรายการ RU Next
เคยได้โชว์ทักษะการแรปพร้อมกับทักษะการร้องที่โดดเด่นบนสเตจเพลง I Don't Care โดยมินจูแสดงทักษะการแรปที่ยอดเยี่ยมด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเพราะการร้องด้วยถ้อยคำที่แม่นยำเรื่องของการเต้นเธอเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นแม่นยำมีลายการเต้นที่ดีจึงโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมาบวกกับทักษะการร้องของเธอภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเธอมีรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนลูกพีชชุ่มฉ่ำพร้อมกับแก้มสีชมพูและใบหน้าของเธอนั้นให้ภาพลักษณ์เหมือนสัตว์ตัวเล็กๆตะมุตะมิมีดวงตาคล้ายกระต่ายและมีปากคล้ายกับเป็ดเธอมีความวิชวลที่สวยหรูและดูแพงจึงมักถูกเรียกว่าเป็ดนักแสดงนำหญิงเนื่องโดยคาแรคเตอร์ของเธอที่ชวนหลงไหลทำให้หลายคนนึกถึงนักแสดงจากยุค90และยุค2000โดยนักแสดงดังที่หลายคนมองว่าเธอหน้าคล้ายก็คือโกยุนจองอีเซยองและพักจีฮูเรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของเธอ MBTI ของเธอคือ ISTP ของหวานที่เธอชอบคือเค้กช็อกโกแลตสัตว์ที่เธอชอบคือสุนัขโรโมเดลของเธอคือ DPR เอียนความสามารถพิเศษของเธอคือการเล่นไวโอลินซึ่งเธอเคยได้เรียนมาตั้งแต่ยังเด็กคนต่อมาสาวญี่ปุ่นโมกะหรือชื่อจริงซากะอิโมกะเกิดวันที่8ตุลาคม2004เด็กสาวจากฟุกุโอกะเธอเป็นอดีตเด็กฝึกของค่าย HYBE LABELS JAPAN โมกะได้รู้จักกับเคป๊อปเป็นครั้งแรกเพราะคุณแม่ของเธอซึ่งแม่ของโมกะนั้นชอบบิ๊กแบงมากๆจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอสนใจเพลงเคป๊อปเพลงโปรดของโมกะจากบิ๊กแบงคือเพลง Day by Day โมกะเป็นเด็กสาวที่หลงใหลในการเต้นเธอเคยอยู่ในทีมเต้นที่ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันเต้นหลายครั้งและมีประสบการณ์บนเวทีตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นก่อนที่เธอนั้นจะได้เข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย HYBE LABELS JAPAN ในปี2020และย้ายจาก HYBE JAPAN มาอยู่ที่ BLIFT LAB ในปี2022เพื่อเข้าร่วมรายการ Are You Next ก่อนที่ในช่วงสุดท้ายของรายการเธอถูกรับเลือกจากทางค่ายโดยจบอันดับที่6ทำให้เธอนั้นได้เดบิวต์เป็นสมาชิกของวง IELTS รวมระยะเวลาของการเป็นเด็กฝึกประมาณ3ปี6เดือนตำแหน่งที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือซับวอคอลเธอมีเสียงร้องที่มีน้ำเสียงแหลมสูงและมีน้ำเสียงที่เบาแต่ให้ความรู้สึกสดชื่นเธอได้รับหน้าที่ร้องนำในสเตจเพลง Feel Special ในรอบที่6ของรายการและได้โชว์การร้องสดที่ยอดเยี่ยมของเธอทักษะการเต้นของโมกะเธอมีความมั่นใจในเรื่องของการเต้นมากโดยตำแหน่งที่ชัดเจนก็คือเป็นเมนแดนเซอร์เธอมีลายการเต้นที่ทรงพลังแต่ไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปควบคุมไดนามิกได้ดีจังหวะเป๊ะแม่นยำและที่สำคัญเลยเธอเต้นด้วยความมั่นใจภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเธอเป็นเจ้าของรูปหน้ากลมใบหน้าสวยและโดยรวมแล้วมีภาพลักษณ์คล้ายกับหนูแฮมสเตอร์ดวงตาของเธอคล้ายกับแมวและโมกะยังมีจุดไฟเสน่ห์บนจมูกและฝันหน้าแบบกระต่ายแสนน่ารักคนดังที่หลายคนบอกว่าหน้าคล้ายเธอได้แก่กาอึงจาก IVE และ Harin New Jeans เรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของโมกะ MBTI ของเธอคือ ISFP เธอมีบุคลิกเก็บตัวและขี้อายแต่เธอจะยิ้มให้กับทุกสิ่งและดูแลสมาชิกคนอื่นเป็นอย่างดีเธอชอบกินมากๆโดยมีของหวานที่ชอบคือฟินองซีเอเธอยังชอบกินถังหูลู่และมีอาหารจานโปรดคือซุปมิโซะนอกจากนี้ยังมีไข่ม้วนกับมายองเนสซึ่งอาหารที่เธอมั่นใจในการทำก็คือไข่ม้วนเธอชอบทำไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นที่นุ่มและหวานเธอเป็นคนประเภทที่ชอบจัดเรียงสิ่งของตามหมวดหมู่ในกระเป๋าเดินทางสัตว์ที่เธอชอบคือแมวโรโมเดลของเธอคือเจนนี่แบล็คพิงค์คนต่อมาวอนฮีหรือชื่อจริงอีวอนฮีเกิดวันที่26มิถุนายน2007เธอมีพี่ชาย1คนและยังมีลูกพี่ลูกน้องที่น่าคล้ายกับเธอชื่อฮวังซูจีเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมรายการ Reality ออกเดท Love Catcher in Bali ซึ่งฮวังซูจีนั้นเรียนเอกเปียโนที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาวอนฮีเป็นสาวน้อยผู้เงียบแต่ร่าเริงและมาพร้อมกับเอกลักษณ์ใบหน้ากลมๆเธอได้มาเป็นเด็กฝึกหลังจากถูกคัดเลือกโดยแมวมองค่าย Belief Lab ที่ได้เจอเธอที่สถานีขนส่งและวอนฮีได้ใช้เพลง Hype Boy ของ New Jeans ในการออดิชั่นไม่นานนักเธอก็ได้เข้าร่วมรายการ Are You Next แม้ว่าเข้าเป็นเด็กฝึกได้แป๊บเดียวแต่เธอบอกว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้เห็นพัฒนาการของเธอและด้วยระยะเวลาของการเป็นเด็กฝึกที่สั้นมากโดยเป็นเด็กฝึกที่ Hype ได้เพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเริ่มต้นของรายการ Are You Next เธอจึงแสดงให้เห็นว่าเธอขาดความมั่นใจ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอมั่นใจมากขึ้นเธอก็เติบโตขึ้นอย่างมากในรายการนี้ทุกๆสัปดาห์เรียกได้ว่าเป็นผู้แข่งขันที่เติบโตมากที่สุดในช่วงออกอากาศรายการ Are You Next เลยก็ว่าได้ในตอนสุดท้ายของรายการเธอเป็น1ใน2คนที่ถูกรับเลือกจากคะแนนโหวตผู้ชมโดยวอนฮีจบอันดับที่1ด้วยคะแนนรวม 3,299,395 คะแนนและได้เดบิวต์กับอาลิตในฐานะเซนเตอร์ของวงรวมระยะเวลาช่วงเป็นเด็กฝึกประมาณ11เดือนซึ่งในบรรดาสมาชิกทุกคนเธอเป็นเด็กฝึกสั้นที่สุดตำแหน่งของเธอค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นโวคอลเมื่อเธอร้องเพลงเธอมีการเปล่งเสียงที่มั่นคงระดับเสียงดีการแสดงสดมีความเสถียรเธอได้รับการยอมรับแต่ทักษะการร้องที่ยอดเยี่ยมผ่านการแสดงไฮโน้ตในเพลงThe Fifth Season แม้จะมีความกังวลกับการแสดงสดแต่เธอก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบบนเวทีและแสดงให้เห็นถึงเสียงร้องที่เป็นธรรมชาติพร้อมกับได้รับคำชมจากกรรมการหลังจากนั้นเธอก็รับหน้าที่ร้องเสียงหลักในมิชชั่นเพลงช่วงท้ายของรายการซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเธอมีทักษะการร้องที่โดดเด่นเรื่องของการเต้นด้วยช่วงเวลาเป็นเด็กฝึกที่สั้นมากเธอยังไม่รับการฝึกฝนที่เหมาะสมดังนั้นการเต้นอาจจะยังทำได้ไม่ดีนักแต่เมื่อเธอได้รับความคิดเห็นมากมายทักษะของเธอก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในฮิปฮอปมิชชั่นรอบที่3เธอได้รับความสนใจจากผู้ชมและกรรมการพร้อมกับได้รับคะแนนเป็นที่1ในทีมเพลง My Back ของ Idol โดยวอนฮีรับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบภาพลักษณ์และบุคลิกภาพวอนฮีมีรอยยิ้มมุมปากที่มีเสน่ห์มีไฝที่ไหล่และมีตา2ชั้นเธอเป็นเจ้าของภาพลักษณ์เหมือนกับบูนี่จากเรื่อง Frozen ภาค2และคาแรคเตอร์แบบหนูแฮมสเตอร์ตัวของวอนฮีเองยังได้บอกด้วยว่าเธอมีลักษณะคล้ายกับลูกบอลเพราะมีใบหน้าที่กลมเมื่อมองแวบแรกหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเธอเป็นมักเน่ของวงด้วยความดูไร้เดียงสาและน่ารักแต่ความจริงแล้วเธอนั้นไม่ใช่มักเน่ของไอริทและมีอายุมากกว่าอีโรฮะมักเน่ของวงถึง1ปีเธอมักจะดูเป็นคนขี้อายในตอนแรกแต่เมื่อได้รู้จักกับวอนฮีเธอจะขี้เล่นและแสดงให้เห็นด้านที่มีชีวิตชีวาของเธอสมาชิกในวงมักจะล้อเล่นกับเธอเพราะพวกเธอนั้นชอบความรู้สึกเวลาวอนฮีแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ที่มีความตลกและน่ารักเริ่มไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของวอนฮีMBTI ของเธอคือ ISFP นอกจาก ISFP แล้วเธอทำผลได้ ESFJ ด้วยสัตว์โปรดของเธอคือแมวของหวานที่เธอชอบคือขนมปังกระเทียมโรลโมเดลของเธอคือ IU เธอมีบุคลิกสุดแปลกระหว่างถ่ายรายการ Are You Next ซึ่งก็ทำให้วอนฮีได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดถึง5คะแนนและก็มาถึงคนสุดท้ายน้องเล็กของวงอีโรฮะหรือชื่อจริงโฮกาโซโนะอีโรฮะเกิดวันที่4กุมภาพันธ์2008ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเธอชอบเต้นมากๆจึงเริ่มฝึกเต้นตั้งแต่ยังเด็กเมื่อมีอายุเพียง3ขวบเท่านั้นโดยหลังจากที่เธอเรียนชั้นประถมในญี่ปุ่นจนถึงชั้นป.3อิโรฮะก็เดินทางมาที่เกาหลีเมื่ออายุได้ราว11ปีและกลายเป็นเด็กฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆโดยเธอเริ่มเป็นเด็กฝึกครั้งแรกที่ JYP ก่อนที่ในปี2019เธอจะได้เข้าร่วมกับค่าย HYBE ในช่วงฤดูร้อนปี2020และเข้าร่วมรายการ Are You Next เธอเป็นเด็กสาวที่ชอบเต้นและเต็มไปด้วยความสดใสอีกทั้งยังมั่นใจในเรื่องของการเต้นมากๆมีความตั้งใจว่าจะเดบิวต์และเป็นไอดอลระดับโลกให้ได้ก่อนที่ตอนสุดท้ายอิโรฮะจะถูกรับเลือกจากทางค่ายในอันดับที่4ได้เดบิวต์กับวงไอริทรวมระยะเวลาเป็นเด็กฝึกประมาณ5ปีพร้อมรับตำแหน่งเป็นมักเน่น้องเล็กของวงในส่วนตำแหน่งอิโรฮะนั้นเป็นออลราวเดอร์เก่งทั้งเต้นและร้องรวมถึงแสดงสดได้อย่างยอดเยี่ยมมีความมั่นคงในรอบที่5ของรายการ Are You Next เธอรับเลือกให้เป็นสมาชิกที่ดีที่สุดของทีมเพลง Monster เพลงออริจินอลจาก Red Velvet Unit Irene and Suki แต่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของ Mission 2 Black Mission ภารกิจที่จะส่ง S มาแข่งขันกันเองเพื่อตัดสินชะตากรรมของทีมผ่านเพลง Shut Down ของ Blackpinkในส่วนของการร้องเวลาที่เธอร้องเพลงเธอไม่มีเสียงขึ้นจมูกแบบคนญี่ปุ่นทั่วไปและการออกเสียงเกาหลีก็ดีมากๆการแสดงสดมีความมั่นคงมีช่วงเสียงที่กว้างเธอยังมีเซนส์เรื่องจังหวะที่ดีและการร้องแร็ปก็ยังทำได้ยอดเยี่ยมตำแหน่งที่ค่อนข้างชัดเจนของเธอก็คือเมนแดนเซอร์เวลาที่เธอเต้นเธอจะมีความทรงพลังเคลื่อนไหวได้ดีแม่นยำมีความคล่องแคล่วว่องไว
ดังนั้นจึงคุมเวทีได้อยู่หมัดทุกสเตจในระหว่างการแข่งขันรอบที่2ของ RU Next เธอเต้นพลาดลื่นล้มลงกับพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจเธอบอกว่าเสียใจมากๆตอนนั้นแต่เดอะโชว์มัสโกออนเธอก็แสดงต่ออย่างยอดเยี่ยมด้วยเสน่ห์ที่คาดไม่ถึงเธอได้แสดงทักษะการเต้นแบบปลาระหว่างช่วงพักการฝึกซ้อมของ RU Next ได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ยากมากซึ่งต้องใช้การออกกำลังกายอย่างหนักและมีการกางลำตัวที่แข็งแรงถึงจะทำท่านี้ได้ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของเธอเราสามารถยืนยันได้เลยว่าเธอมีความสวยน่ารักมาตั้งแต่ยังเด็กและมีคาแรคเตอร์แบบกระรอกมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วหลายคนบอกว่าเธอมีความน่าคล้ายกับโปเกมอนเซนิกามิเธอมีดวงตากลมโตหน้าดึงดูดรอยยิ้มสดใสมุมปากของเธอจะยกขึ้นเมื่อได้ยิ้มเธอมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างระหว่างเวลายิ้มกับเวลาที่ไม่แสดงออกทางสีหน้าเมื่อเธอนิ่งๆจะให้ความรู้สึกเท่ๆแต่เมื่อเธอยิ้มจะมีรอยยิ้มที่น่ารักเหมือนกับน้องเล็กของวงจริงๆและรอยยิ้มของเธอก็เป็นเอกลักษณ์เพิ่มภาพลักษณ์ที่น่ารักเข้าไปอีกความแตกต่างนี้ของอิโรฮะจะเห็นได้เมื่อเธอเต้นบนเวทีและเวลาที่เธอปรากฏตัวนอกสเตจไฟเสน่ห์หยดน้ำตาบริเวณใต้ตาของเธอเป็นเสน่ห์ดึงดูดของอิโรฮะหลายคนมองว่าเธอมีความน่าคล้ายกับไอรีนเรเวเวตเธอมีร่างกายที่ดีกล้ามเนื้อที่รับการเสริมสร้างให้แข็งแรงจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นเมื่อทำการเต้นที่ทรงพลังเรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รูปดีของอิโรฮะ MBTI ของเธอคือ ISFP โฮคาโซโนะเป็นหนึ่งในนามสกุลหายากในญี่ปุ่นโดยชื่อของเธอโฮคาโซโนะอิโรฮะแปลว่าการบินรอบโลกด้วยปีกอันสวยงามชื่อเล่นของเธอที่หลายคนเรียกก็คือโรฮะเธอมีความชื่นชอบไก่และก็มีสัตว์ที่เธอชอบคือแมวของหวานที่เธอชอบกินคือทีรามิสุร่วมไปด้วยของเธอคือโซยอนจากไอดอลเธอยังเป็นเพื่อนกับสมาชิกวง NMIX และนิจิยูอีกทั้งสนิทกับจีอันอดีตสมาชิกไลท์ซัมเพราะว่าเคยฝึกด้วยกันตอนเป็นเด็กฝึกของค่า JYP ความฝันหลังจากเดบิวต์ของเธอคือได้ไปถ่ายภาพคู่บันไดของรายการเพลง Music Bank ที่โด่งดังเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของ5สาวไอลินนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรารวบรวมมาเป็นแค่น้ำจิ้มของพวกเธอเท่านั้นชอบใครเมนใครหรือชอบเพลงไหนคอมเมนต์บอกเรากันได้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางติดตามเราโอติทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง